ดูแบบดูมาเฟียมีความผ่อนคลายมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออยากให้เราทุกคนดูว่าแบบผมทำอะไรกับหมาบ้างเห็นไหมว่าแบบช่วงเขาวายๆเนี่ยผมก็แบบก็รอแล้วก็อย่างน้อยคือก็แค่แบบยกไข่แค่นี้ไว้เพื่อไม่ให้แบบยากุซ่าทุ่มชาร์จเข้าไปแต่สิ่งที่ยากุซ่าเป็นคือเดี๋ยวดูจากในคลิปอะเห็นไหมว่าทุกครั้งการที่เขาเห่าอะเขาแต่เขาก็ขยับเท้าใส่หนังเสมอถ้าเป็นแน่จริงอ่ะมันจะพุ่งมาใส่แล้วอ๋อทำไมเห่าแล้วก็ไม่อยากพุ่งใส่ไม่เป็นการจริงอ่ะเราลืมห้ามดูว่าอย่าเข้ามานะแบบหวงของแบบนี้ไม่เป็นการแบบกลัวด้วยซ้ำในความกลัวเป็นมันเลยเปลี่ยนเป็นความก้าวร้าวแทนไงอ๋อรู้สึกกับนั้นไหมคนหรอคะเรารู้สึกกับนั้นไหมรู้สึกว่าเป็นแง่ดูดิเนี่ยนี่คือแขนผมตึงไปเลยเนี่ยเพราะว่าเขาทิ้งตัวลงไปฝั่งนี้รู้สึกไม่คือสิ่งที่แบบสิ่งที่เราจะทำคือเราก็ต้องแบบผมว่าแง่อะไรนี่คือรอคอยให้ทั้งสองฝ่ายทั้งสองตัวมันมีความแบบมีความสนใจกันมีความผ่อนคลายกันมากขึ้นมีการขยับตัวขยับเข้าหากันคุ้นกันมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ผมทำเพราะว่าทำอยากให้เราดูว่าผมใช้พลังงานแบบไหนผมใช้ความสึกแบบไหนผมผ่อนคลายแบบไหนได้ภาพไหมครับค่ะไม่คืออยากให้แบบเมื่อกี้ผมก็เชื่อว่าไม่คิดผมไม่คิดว่าผมจะอยู่ผมยาวสายจูงมาสองมาจูงสองตัวใช่ไหมค่ะเพราะงั้นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือแน่นอนครั้งแรกอ่ะด้วยการที่เขาไม่เคยเจอการทำแบบนี้มาก่อนตัวของเขาเองคือหมานะทั้งมาเฟียยากุซ่าเขาก็จะแง่งเป็นธรรมดาแต่ถามว่าผมถามเลยนะน้อยกว่าปกติไหมน้อยค่ะซึ่งปกติเรียกหัวอาจจะกัดเป็นแมวไปซ้ำค่ะจริงป่ะค่ะนี่เราใช้เวลาประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร 4-5 วันเองที่เราให้แบบเราช่วยกันทำซ้ำอ่ะแต่ในทางกลับกันเนี่ยอันเนี้ยไอ้นี่มาเฟียจะทิ้งตัวเนี้ยผมล็อกสายแค่เนี้ยผมล็อกสายจากสายจูงผมจับแท่นสั้นลงมาเฟียก็จะถอยไปได้แค่นี้ข้อสอบวางไว้ที่หัวเขาว่าอยู่แค่นี้ผมไม่ทำอะไรเลยอดทนรอคอยทำซ้ำเนี่ยคือการทำงานเชิงบวกอย่างใจเย็นแต่เราต้องอดทนเนี่ยต้องรอคอยจีบสาวต้องอดทนจริงปะจับเร็ว ทำไมต้องเอาเกือบชี้หน้าด้วย นี่แหละมันต้องมีแบบนี้มันต้องผ่อนคลายกันอย่างนี้ครับหมูเคยจีบสาวจีบสาวจีบสาวเนี่ยจีบสาวต้องอดทนความอดทนมีจำกัดนี่ธรรมดานะเสื่อมยังได้โอเคกดหยุดแล้วกดใหม่ก็ได้ครับ